คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนจากเจ้าสัวถึงแม่กลินขอบคุณเจ้าสัวธนินที่ให้การสนับสนุนนี่รองนายกเศรษฐาทวีสินไม่ขอบคุณสิจะตีก้นให้เชียวเพราะในท่ามกลางใครต่อใครออกมาคัดค้านต่อต้านไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทก็มีเสียงจากคุณธนินเจรวนณนประธานอวุโสเครือจเจริญพกพันนี่แหละ ผมมีความมั่นใจที่ออกมาตรการมานี้ผมคิดว่าทุกอย่างถูกต้องวันนี้เศรษฐกิจไม่ปกติการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ใช้วิธีปกติในการกระตุ้นเศรษฐกิจผมเห็นด้วยและผมสนับสนุนว่านี่ใช่แล้วที่กําลังกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเงินดิจิทัลคนละ10,000บาทพวกเราเราต้องช่วยกันคือไม่ใช่ไปช่วยเพื่อคนยากจนคือกระตุ้นเศรษฐกิจต้องให้เข้าใจและวินัยการเงินการคลังเราไม่ได้เสียเลย แต่ต้องมีแผนที่2ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลชุดใหม่ต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนครับหนึ่งเสียงนี้เปรียบดังน้ำทิพย์โลมในยามที่คุณเศรษฐาใจแห้งผาดนอกจากคำขอบคุณแล้วถ้ามีโอกาสเข้าไปกราบแทบตักเจ้าสัวหน่อยน่าจะดีกว่าจุ่มพิษมือเด็กนะแล้วนั่นก็ดีครับก็ที่คุณเสริมศักพงพาณิชย์เผยกระทรวงวัฒนธรรมหรือวอทอ มีนโยาบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านาละครภาพยนตร์และซีรีส์อาหารและท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนนโยาบาย Thailand Creative c o n t e n t Agency ของรัฐบาลและนโยาบายซอฟ t ์พาวเวอร์สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลกของวทล่าสุดกระแสะความนิยมของละครพมลิขิตสร้างความรักความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งละครเรื่องนี้ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ไทย ทำให้สามารถส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอาหารประวัติศาสตร์การแต่งกายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณสถานของไทยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนารามภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยามีผู้เข้ามาเที่ยวอย่างเนืองแน่นส่งผลดีต่อธุรกิจท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องวทอบรณาความร่วมมือกับบริษัท BEC World จำกัดมหาชน ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทบอร์ดแคสต์ไทยเทเลวิชันจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตละครพรมลิขิตจัดกิจกรรมส่ง Power, เสริมซอฟต์พาวเวอร์เบิกฟ้าอายุทยาย้อนเวลาไปกับพรมลิขิตในวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 6นาณอาคารเครื่องทองอายุทยาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพญาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อต่อยอดการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นใหม่มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิการเสวนาส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ผ่านละครปมลิกิตโดยยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรัชกระทรวงวัฒนธรรมอรุณโนชาพานุพันธ์เขมทัตพลเดชและสุกัญญาเบาเนดและกิจกรรมชมบรรยากาศวัดชัยวัฒนารามยามค่ำโดยมีนักแสดงจากละครปมมิกิตเข้าร่วมงานภายในงานยังมีการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสากล ตลาดย้อนยุคสาธิตอาหารและขนมไทยโบราณชมผ้าลายอย่างเป็นต้นครับตีเหล็กต้องตีขนาดร้อนตอนนี้ละครพรมลิขิตกำลังร้อนแรงเข้มข้นภาครัฐจะฉวยโอกาสนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องรีบทำก่อนที่จะซาว่าแต่แม่กลิ่นแม่ไหลจะเพราเสียงแว๊ดๆลงเสียบ้างเพราะโผล่หน้าออกมาทีไรเป็นต้องร้ายใส่ผู้อื่นไปทั่วไม่เว้นนายเว้นบ่าวขมกระทั่งผู้ชายอกสามศอกนี่ดูไปดูมา นี่ก็เป็นละครแม่ผัวกับลูกสะใภ้เข้าไปทุกทีและแม้จะรู้ว่าท้ายๆแม่กินจะต้องรู้ตัวกับใจตามอย่างละครไทยแต่กว่าจะถึงตอนนั้นคนดูอย่างผมเห็นต้องทนหนวกหูรำคาญไปอีกหลายเพลาก็ไม่รู้ว่าในนิยายที่คุณรอมแพงเขียนแม่กิ่นจะร้ายล้นจอแบบนี้หรือไม่หรือว่าผู้กำกับคนเขียนบทจะรวมหัวกันเพื่อปั่นหนูน้ำตาลพิจักนาให้โดดเด่นก็ไม่ทราบได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ผมก็ยังตามดูแม่พุทธตาลต่อไปแหละคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน